สวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อป4จ๋าผีมาแล้วอย่างน้อยตอนนี้ถ้าไปดูตารางคะแนนก็จะเห็นนะครับว่าในทุกนัดที่แข่งเท่ากันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามหลัง2ทีมนำก่อนเริ่มสัปดาห์นี้อย่างสเปอร์และลิเวอร์พูลเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งแม้ยูไนเต็ดอาจจะตกจาก4อันดับแรกไปแต่ยังไงพวกเราก็ชนะในเกมลีกติดต่อกันมา4นัดรวดความสม่ำเสมอในลีกที่ทุกคนต้องการเริ่มจะมาแล้วนะครับเกมพบกับเวสต์แฮมนัดนี้ผมค่อนข้างจะตั้งความหวังไว้สูงมากครับว่าตามตรงแค้นครับเพราะยูไนเต็ดมาแพ้ที่สนามแห่งนี้2ฤดูกาลติดต่อกันแต่มันจะชนะที่นี่ไม่ได้เลยเหรอครับแถมยังเป็นเกมที่ชนะได้เนี่ยก็จะขึ้นไปเกาะหัวตารางอย่างที่บอกไปแถมยังเป็นโมเมนตัมสำคัญครับก่อนลงสนามนัดชี้ชะตากับอาร์เบย์ไลฟ์ซิกอีกด้วยฉะนั้นนักเตะในทีมก็คงต้องพยายามสู้เต็มที่ครับการจัดล้างค่อนข้างจะแปลกตานะครับผู้สัมประตูเปลี่ยนจากดาบิดเดคีอาเป็นดีนเฮนเดอร์สันโอเลกุนาโซชาให้เหตุผลว่าเดย์บาดเจ็บสะสมจากเกมพบเซาท์แฮมป์ตันนะครับนอกจากนี้ก็ดรอปบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นตัวสำรองโดยใช้ดอนนี่ฟานเดเบกยืนกลางรุกครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่แฟนๆตั้งคำถามก่อนเริ่มเกมคือการที่เฟร็ดหายไปทั้งตัวจริงและตัวสำรองครับเป็นไปได้ว่าโซชานั้นอาจจะให้เขาชาร์จแบตตัวเองหลังจากโดนใบเหลืองแดงในเกมกับ PSG กลางสัปดาห์ครับซึ่งโอเล่นั้นก็ยืนยันนะครับว่าเฟร็ดไม่ได้เจ็บครับแต่เขาแค่ต้องพักเฟร็ดไว้ใช้นัดอื่นอีกทั้งเนี่ยเขายังต้องการนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่เอาไว้ดวลลูกกลางอากาศกับผู้เล่นเวสต์แฮมนั่นทำให้ปอปอกบาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดนี้ครับเครื่องแรกไม่ใช่เกมที่ดีนักนะครับส่วนหนึ่งคือเวสต์แฮมนั้นบีบเพรสซิ่งสูงมากและเนื่องจากบ็อกบาร์ฟานเดเบกและสกอตแม็กทูมิเน่ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันครับความเข้าขารู้ใจจึงมีน้อยและบ็อกบาร์เองก็ไม่ถนัดกับการเล่นเกมรับเท่าไหร่นักนะครับกองกลางของทีมจึงเบรกเกมของเวสต์แฮมไม่ได้โดนโต้ไปหลายครั้งและโชคยังดีครับที่สกอตเครื่องแรกตามอยู่ที่0-1ซึ่งผมเองเนี่ยบอกเสมอนะครับว่าการจัดแผนในครึ่งแรกคือการเดาทางคู่แข่งซึ่งก็มีโอกาสผิดพลาดได้ครับเพราะเราก็ไม่รู้คู่แข่งเนี่ยจะจัดทีมมาแบบไหนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผู้จัดการทีมนั้นมีหน้าที่ต้องทำก็คือแก้เกมกลับมาให้เอาชนะในครึ่งหลังให้ได้ต่างหากครับโซชาเปลี่ยนโดยเอดินสันคาวานี่ที่วันนี้ได้ยืนกองหน้าตัวจริงออกไปนะครับซึ่งก็ทำให้แฟนๆเนี่ยบ่นแหลกเหมือนกันนะครับกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ภายหลังเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าคาวานี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อครับทำให้เขาต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็เอามาคัชแรชฟอร์ดลงเล่นแทนนอกเหนือจากนั้นนะครับโซชาส่งบรูโน่เฟรนเดสลงเล่นแทนฟานเดเบกเพื่อต้องการให้ทีมเนี่ยเคลื่อนบอลไปข้างหน้ามากขึ้นครับและส่งท้ายด้วยการส่งควนมาต้ามาเชื่อมบอลแทนอองโตนี่มาซิยาลที่โซชาตั้งใจให้ลงมายิงเรียกความมั่นใจฉลองวันเกิดครับแต่ว่าเจ้าหมากเนี่ยกลับบาดเจ็บคนขาหนีบแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในเกมที่เขาก็เล่นได้ไม่ดีนักครับจริงอยู่ครับที่บรูโน่ทำให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องชมการแก้เกมของโซชาและการปรับแท็กติกของผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับการดรอปต่ำลงมามากขึ้นของกรีนวูดทำให้ป็อกบาจ่ายบอลทุลายแดนกลางไปถึงแดนสุดท้ายได้ง่ายขึ้นและการลงสนามของมาต้าก็ทำให้ทีมเชื่อมบอลตรงกลางได้ไหลลื่นขึ้นเช่นกันครับประตูที่ทีมตีเสมอ1-1เนี่ยมาจากจังหวะหัวยาวของดีนเฮนเดอร์สันที่แม้จะมีการเช็ค VR ว่าบอลโค้งออกข้างไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ผู้เล่นสินอันเดรมาริเนอร์ก็รับสัญญาณจาก VR ว่าไม่ออกครับก่อนที่บรูโน่จะเก็บบอลทางขวาแล้วก็เลาะเข้าในครับในจังหวะเดียวกับที่กรีนวูดดึงโทมัสซูเซ็คเข้าเขตโทษแป๊บนึงก่อนที่บรูโน่จะไหลให้ป็อกบาเติมขึ้นมายิงไกลโค้งสุดสวยครับตีเสมอกับยูไนเต็ดเป็น1-1ครับโมเมนตัมกลับมาทางปีศาจแดงต่อนะครับแล้วก็ขึ้นนำ 2-1 สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อบรูโน่พลิกบอลให้อเล็กซ์เตเลสเติมมาเปิดให้กรีนวูดโฉบพักบอลในเขตโทษแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาดครับและนั่นก็ทำให้หลังเวสต์แฮมที่เดิมเนี่ยตั้งรับลึกก็ต้องเปิดแลกมากขึ้นครับกระทั่งมาต้าก็เบิ้ลบอลให้แรชฟอร์ดหลุดเดี่ยวไปชิปข้ามตัวลูคัสฟาเบียนสกี้ไม่พลาดครับยูไนเต็ดเอาชนะที่สนามขนาดยาวที่ชื่อลอนดอนสเตเดียมได้สักทีครับเก็บ3คะแนนที่สำคัญอีกนัดนึงพร้อมขึ้นไปมี19คะแนนจาก10นัดที่สำคัญคือชนะเกมเยือน5นัดรวดในซีซั่นนี้และเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีที่สุดในฤดูกาลณเวลานี้ครับผมยังไม่เห็นด้วยกับบรูโน่แบกคนเดียวครับและผมก็ไม่ได้ชมโซชาด้วยนะครับแต่นักเตะทุกคนในทีมมีส่วนช่วยกันพาทีมพลิกเกมกลับมาครับแอดัมวานบิซาก้าเวกตอร์ลินเดเลฟสกัดบอลได้หลายจังหวะแฮร์รี่แม็กไกวร์เติมมาช่วยเกมรุกอย่างมุ่งมั่นแต่เลสแม้เกมรับจะยังไม่เนียนนะครับแต่เขาก็แอสซิสต์ให้กรีนวูดทำประตูได้บ็อกบาร์แม้จะช่วยเกมรับไม่ได้ในช่วงครึ่งแรกแต่โซชาก็ตัดสินใจไม่เปลี่ยนเขาออกครับซึ่งก็ค้านสายตาแฟนๆอีกครั้งหนึ่งแต่โซชาก็รู้ดีว่าบ็อกบาร์มีบอลยิงไกลที่แรงและคมครับและเขาก็เสี่ยงให้บ็อกบาร์ลองดูจนได้ประตูตีเสมอครับส่วนกรีนวูดเนี่ยการเปลี่ยนวิธีการเล่นในครึ่งหลังก็ทำให้เขาได้บอลมากขึ้นซึ่งก็มาจากการปรับแก้ของทีมโค้ชนะครับแล้วก็แรชฟอร์ดที่มีพลังและความมุ่งมั่นลงมากระชากบอลขึ้นหน้าช่วยทีมแม้แต่มาต้าที่ลงเป็นตัวสำรองนั้นก็ลงมาเพิ่มความมั่นใจกับน้องๆครับแล้วก็ทำแอสซิสต์ให้กับแรชฟอร์ดได้
ฉะนั้นถ้าคุณจะชมว่านักเตะแบกเนี่ยคงไม่ใช่บรูโน่คนเดียวนะครับแต่ทั้งทีมช่วยกันทำให้ยูไนเต็ดคว้า3คะแนนในเกมนี้ฉลองกันในห้องแต่งตัวให้เต็มที่ครับและด่านต่อไปเราจะไปบุกเยอรมันและพิสูจน์ตัวเองในเกมสำคัญกับอาร์เบย์ไลป์ซิกแต่วันนี้ผมขอปิดท้ายคลิปนี้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณย่อมรู้ครับว่าเราไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดในโลกแต่ได้โปรดอย่าท้อครับอย่าถอดใจในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเล่นไม่ดีแต่จงจดจำครับว่าถ้าเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งปิดจอทีวีเพราะคุณอาจจะพลาดเอกลักษณ์และตัวตนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าพวกเราไม่เคยยอมแพ้ผมเองก็อยากมีเกมที่สวยงามทุกนัดแต่ในยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเขาก็ไม่เคยกำชับให้ทีมต้องเล่นฟุตบอลสวยงามตลอดครับแต่เขากำชับให้ทีมทำยังไงก็ได้ให้บอลเข้าประตูก็พอที่สำคัญที่สุดเล่นเพื่อชัยชนะและเล่นเพื่อแฟนบอลครับและคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่นักเตะและทีมโค้ชของยูไนเต็ดทำให้แฟนบอลมีความสุขครับและเสื้อคอลเลกชันที่2ของ Resto by ดูบอลกับแนทวางขายแล้วนะครับในคอลเลกชันของ United Way United Way นักเตะตามวิถีของสโมสรครับต้องมีคุณสมบัติ4ข้อคือ Humble แปลว่าถ่อมตนครับ Hard working ทำงานหนัก Resilience ฮึดสู้ไม่ยอมแพ้และ Risk taker ต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้าหาญเพื่อทีมครับใครอยากสวมเสื้อที่เข้าถึงขนบและวัฒนธรรมของ Manchester United สั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook Resto by ดูบอลกับแนทหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเชื่อกันเต็มที่สุดชีวิตทุกนัดครับเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ